นายท่านฟื้นกลับมาแล้วจริงๆด้วยแต่ทำไมนายท่านถึงตกลงมาจากฟ้าอย่างนั้นล่ะฮะนายท่านเรียกข้าอยู่เหรอเจ้าเป็นใครนะนายท่านจำข้าไม่ได้แล้วเหรอใจเย็นใจเย็นเข้าไว้งั้นยังจะปราสาทแห่งความฝันของนายท่านได้ไหมปราสาทแห่งความฝันเหรอปราสาทของนายท่านมีคิดสร้างปราสาทที่หายากสุดๆอยู่ด้วยแหละเจ้าชายเจ้าหญิงเสด็จมาบ่อยจนเป็นแขกประจำไปแล้วเป็นเมืองลับแลที่ชาวโลกยอมรับเชียวนะแต่นั่นมันก็แค่ดีเกิดอะไรขึ้นกับที่นี่งั้นเหรอแผ่นดินไหวหรือว่าสึนามิอันที่จริงแล้วแต่รอแล้วและนางยังสักปราสาทเจ้าแน่จะดูจะไม่ฮะดูจากสภาพโลกนี้มันเซตติ้งนายท่านเจ้าพวกโสโครกอย่ามาทำร้ายนายของข้านะนายท่านไม่เป็นไรใช่ไหมมันก็โอ้ไม่ใช่ตอนนี้ปราสาทแค่สร้างแค่ปราสาทนายท่านรีบมาสร้างปราสาทเดี๋ยวเข้าสิทุกอย่างกำลังจะเริ่มต้นใหม่สร้างวันนี้จะใช้คริสตัลไปจนหมดเกลี้ยงแล้วต้องรวบรวมคริสตัลเพิ่มแล้วล่ะมันปรากฏแล้วครั้งที่แล้วประตูวังนี้เพิ่งปรากฏขึ้นไม่นานเพราะอีกด้านกลางคนนั้นก็ชิงคริสตัลปราสาทไปถ้านางกลับมาอีกปราสาทของพวกเราคงจะทำลายประตูนี้ให้เร็วที่สุดนายท่านทางนี้ว้าวจะต้องเป็นสัญชาตญาณไม่ต้องห่วงงั้นเราเล็กสัตว์ประหลาดออกมาเยอะขึ้นเรื่อยๆเราจะสู้มันไม่ทันแล้วงั้นเหรอแย่แล้วสัตว์ประหลาดด้านหน้าดูน่ากลัวกว่าเดิมอีกเมืองแม้จะการฟอบแต่ทุกอย่างนายท่านเดินทางปลอดภัยนะทั้งที่ลืมตาแต่ยังคงถูกขังอยู่ในดินแดนความฝันการตามหาตัวเองนั้นต้องอาศัยความกล้าและแสงสว่างในความทรงจำดินแดนความฝันเปิดออกแล้วไปกระเถาะต้องปลุกสโนไว้ฟื้นขึ้นมาเฮ้ย
ดูจากแผนที่เราน่าจะอยู่บนน่านฟ้าป่าเอเวอร์ซองแล้วล่ะอีกไม่ไกลคงจะถึงเมืองออสมีอะไรเหรอลองหาดูสิสวัสดีจอดเสียงหอนของพี่สาวทั้งสองจอดนักเสียงสองคนเฮ้ยทางนี้มาทางนี้หน่อยฟังสิที่ข้าจะนี่น้ำแห่งศักดิ์ศรีของอัศวินข้าจะปกป้องเจ้าอาบน้ำถ่อมตนข้าจะกับต่อหน้าทุกครั้งจะต้องขอบคุณเจ้ามากเจ้าชายครับข้าอยู่ตรงนี้ดีจังเลยในที่สุดก็หาพวกเจ้าเจอแล้วเอลฟ์เหรอและสายเวทมนต์สายมนต์ดักตั้งเจ้าหญิงสโนไวท์ฟังดูเจ้าหญิงสันจุดสุดใจด้วยเจ้าคงไปได้แค่นี้แหละขาจะยาวแค่ไหนก็วิ่งหนีกระสุนไม่พ้นหรอกนะระวังตอนหน้าศัตรูตัวร้ายข้าไม่เกรงกลัวข้าขอตั้งปฏิญาณจะเมตตาต่อผู้อ่อนแอจะช่วยเหลือใครก็ตามที่มาขอความช่วยเหลือจากข้าเจ้าหญิงสโนไวท์ไม่หลบข้างหลังข้าท่านปลอดภัยแล้ว